ดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายถึงแม่เจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมต้นทิวแลนเซียนะครับหรือก็อีกชื่อหนึ่งไทยๆเรียกว่าสับปะรดอากาศก็เป็นพืชที่ไม่ได้ใช้ดินและก็ให้ปุ๋ยน้อยหรือถ้าจะเลี้ยงแบบไม่ให้ปุ๋ยเลยก็ยังได้นะครับเป็นต้นไม้รากอากาศวิธีการเลี้ยงดูนี่เราจะเลี้ยงในที่มีแสงรำไรนะครับจะไปเลี้ยงโดนแดดโดยตรงทั้งวันไม่ได้นะใบไม้เสียได้เลยการรดน้ำเราอาจจะรดน้ำวันเว้นวันก็ได้หรือถ้าจะใช้กระบอกฉีดหรือฟอกกี้ฉีดพ่นเป็นละอองฝอยน้ำวันละครั้งก็ได้ครับส่วนปุ๋ยนี่ใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำเพียงเล็กน้อยนะครับหรือถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่เป็นไรนะสามารถเติบโตไปได้ให้ดอกเห็นแบบนี้ได้เหมือนกันส่วนคนที่ท่านที่สนใจนะครับเรื่องทิวแลนเซียเรื่องปุ๋ยและก็เรื่องกระบอกฉีดผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะครับให้ไปหาซื้อได้วันนี้จะพาทำให้เป็นกลมๆแบบนี้นะไม่ได้ใส่กระถางแยกขยายแล้วทำให้เป็นกลมๆแบบนี้เพื่อแจกจ่ายในวันเทศกาลปีใหม่ได้เลยครับก็มาทำกันนะครับขั้นตอนแรกเราหาลวดนะที่เป็นลวดกันสนิมหน่อยเวลาเราเลี้ยงไปมันโดนน้ำโดนอะไรนี่มันจะได้ไม่เป็นสีดำมันจะได้เป็นสีสวยๆหน่อยนะครับเอาลวดกันสนิมเราจะแยกกอพวกกอใหญ่ๆนี้ก่อนนะครับผมเอาไปค้างไว้บนกระถางเฉยๆนะครับไม่มีวัสดุปลูกใดๆเลยก็ง่ายมากๆเลยนะครับครับเราจับดึงแยกออกจากกันเลยครับไม่ได้ใช้กรรไกรนะสามารถใช้มือเราดึงออกเลยได้เลยนี่ครับก็ดึงออกแยกให้มันเหลือสัก 2-3 หน่อนะครับติดกันแบบนี้หลังจากนั้นก็ใช้ลวดนะครับแยงไประหว่างหน่อทั้งสองให้มันเกี่ยวตรงรากได้ครับก็งอขึ้นเฉยๆแบบนี้นะครับข้างบนก็งอไว้ห้อยกับที่แขวนก็ไม่ยากเลยนะครับทำแค่นี้เองก็จะได้ต้นใหม่แล้วนี่ครับทำให้ดูอีกต้นแยงเข้าไปแล้วก็งอลวดนั่นติดตรงรากที่มันเกาะกันอย่างนี้เราจะไปแขวนไว้ในร่มลำไรแล้วก็ทำการเลี้ยงดูด้วยการให้น้ำปกติเลยนะครับอาจจะ2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าให้เป็นฟอกกี้ฉีดเป็นพ่นฝอยน้ำนี่ก็วันละครั้งได้นะครับเลี้ยงที่อากาศถ่ายเทหน่อยนะครับพอมันแตกหน่อขึ้นมาก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ยิ่งถ้าตอนออกดอกก็จะสวยไปอีกแบบนะครับวันนี้ก็คุยกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ